ต้องบอกว่าธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าในช่องทางต่างๆมากมายนะครับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่รวมถึงการอินเิเกตเข้ากับ รูปแบบการติดต่อแบบเก่าๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจดหมายหรือโซเชียลมีเดียนะครับแชทบอทซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นโจทย์ที่ทา้าทายมากๆนะครับกับการดูแลลูกค้าจากส่วนต่างๆที่เริ่มมีความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมีชุดข้อมูลในหลายแงยม่มุมสําหรับรายการกิ๊กมันเดยใน EP นี้นะครับจะมาพูดถึงแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า s a l e f o r c e e น์สไ e นะครับ ที่ใช้เป็นโซลูชัน AI ในการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าในยุคที่มีความซับซ้อนอย่างมากแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทระดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการที่มันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสที่ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่นาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้สําหรับในอีพีนี้ก็มาว่ากันถึงในแพลตฟอร์มชื่อดังนะครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอย่างเซลฟอนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นโซลูชันด้าน CRM ที่ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเขาเป็นคนสร้างรูปแบบที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์แอดอะเซอร์วิสนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเ e ฟ f อร์ดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของโลกเลยนะครับที่มีการปฏิวัติรูปแบบ business model ที่เป็นแบบใหม่แบบนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะซื้อซอฟต์แวร์ CRM ในรูปแบบของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับลงเป็นแพคเกจแบบสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าทาง Mark กปีดิอนะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งเ e s ฟอร์ดเนี่ยก็เป็นคนรแรกๆนะครับที่ คิดที่จะทำแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ตอนนั้นเนี่ยเขาคิดเพียงว่าให้มันสามารถใช้งานง่ายเหมือน Amazon.com นะครับแล้วก็เป็นเซลฟอร์ดนี่เองนะครับที่ทําให้โลกของธุรกิจที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับตอนนี้ธุรกิจซอฟต์แวร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะปรับมาเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มหรือว่าซอฟต์แวร์แอปเซอร์วิสที่อยู่บริการบนค่าวกันหมดแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่นะ่าสนใจมากๆนะครับของเซลฟอร์ดที่ มีวิวัฒนาการเริ่มต้นในการนำซอฟต์แวร์ขึ้นไปอยู่บนคลาวด์แล้วก็ขายเป็นแพ็กเกจแบบซอฟต์แวร์แอตต์แอร์เซอร์วิสนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าโมเดลเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ได้รับรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับลูกค้าและก็ที่สำคัญก็คือขจัดความยุ่งยากในการบำรุงรักษารวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆครับเพราะว่ามันอยู่บนคลาวด์มีการติดตั้งเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็อัปเดตได้ตลอดกาลนะครับซึ่งแน่นอนว่า อซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมากมายนะครับซอฟต์แวร์ CRM เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็นของไทยเองแต่ว่า s ซ s f o r c e เองเนี่ยก็ได้รับการยอมรับเป็นรับต้นๆของโลกนะครับซึงนงแนนอนว่าพวกเขาก็ต้องมีการพัฒนาตัวบริการของพวกเขาอยู่ตลอดเวลานะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ผมจะกล่าวใน EP นี้ก็คือในส่วนของ s ซฟฟ f o r ดไ i s t y l e นั่นเองนะครับที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยให้เข้าใจและจัดก,การ ฐานลูกค้าความสัมพันธ์ของลูกค้าเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีความซับซ้อนของการเชื่อมต่อกับลูกค้านะครับมีช่องทางมากมายเกิดขึ้นเกิดการปริวัติข้อมูลนะครับมีทั้งอ e ีคอมเมิร์ซมีแชทบอทมีโซเชียลมีเดียนะครับมีกระทั่งจดหมายอีเมลแบบเก่าๆก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเซฟอร์ดก็ต้องมุ่งพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ที่มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อตอบรับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับ โดยพวกเขาได้ออกแบบ a l t i f i c i a l machine learning นะครับซึ่งทำงานกับข้อมูลไม่ตัดาต้าเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับที่พวกเขามีแล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นไปด้วยกระบวนการแบบอัตโนมัติแต่แน่นอนนะครับว่าด้วยข้อมูลที่เป็นข้อมูลของลูกค้าบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีการปกป้องข้อมูลฐานลูกค้าหลักของพวกเขานะครับพวกเขาก็จะ ทำข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนนะครับแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลอื่นๆเนี่ยมาเรียนรู้เพื่อป้อนเข้าสู่อัลกอริทึมเพื่อสร้างเทโลยีของบริการอย่าง i s t y l e ขึ้นมานะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเรียกบริการขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางด้านการตลาดการวางแผนการเงินการจัดการชุมชนและการบริการลูกค้านะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะถูก รวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีทางด้าน AI โดยข้อมูลที่นำมาใช้เทรนนิ่งให้กับไอ l e นะครับเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ธุรกิจต่างๆร้านค้าที่เกี่ยวข้องรวมถึงลูกค้าของพวกเขานะครับการทำธุรกรรมต่างๆรายละเอียดการโต้อตอบกับลูกค้าจากฝ่ายบริการลูกค้ารวมถึงข้อมูลที่รวบรวมบริการผ่านระบบค่าวข้อมูลการแชทอีเมลแอปปฏิทิน และที่สำคัญก็คือข้อมูลที่มาจากโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับโดยเ f o อสเนี่ยได้ใช้ทีมนักวิทยาศาสตร์ Data Scientist นะครับจำนวน175คนและลงทุนไปกว่า4,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมีการเข้าซื้อธุรก,กิจ AI ที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับตัวอย่างเช่นบริษัท m e t a m i n d Relate IQ และ Beyond Core นะครับซึ่ง เป็นการลัดขั้นตอนนะครับในการนำเอาเทคโนโลยีของบริษัทที่พัฒนามาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาควบรวมกันเพื่อการมาเป็นตัวบริการอย่าง i style และแน่นอนนะครับว่าพวกเขาก็ได้ปรับตัว i style ของ Salesforce เองเนี่ยให้กลายเป็นบริการแบบ AI a s a service นะครับสำหรับบริการ CRM ซึ่งเหล่าลูกค้านะครับที่ใช้บริการของ Salesforce อยู่เนี่ยไม่ต้องไป เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับการพัฒนาอัลกอริทึมเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลมหา,าศาลนะครับแต่เซ s f o r c e เนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับมาทําการเทรนนิ่งให้กับ AI อย่าง i-style เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการลดขั้นตอนของลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเหล่านี้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ในการรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการตลาดและลูกค้ารวมถึงปัญหาการให้บริการต่างๆ ซึ่งในระยะยาวล้วก็จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นเมื่อใช้บริการอย่าง Salesforce Einstein นั่นเองและที่สำคัญนะครับด้วยความแตกต่างของธุรกิจต่างๆนะครับตัว Salesforce e i s t e i n เองเนี่ยก็จะมีการจัดธุรกิจตามโปรไฟล์คัสตอมไว้ที่มีความเหมาะสมนะครับเพื่อให้ได้แนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำการตลาดแล้ก็จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ก็ต้อ,อว่าเป็นอีกหนึ่งโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปลงทุนที่จะมาจ้างพวก data scientist รวมถึงโปรแกรมเมอเก่งๆนะครับมาคอยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันมาจากหลากหลายแหล่งจริงๆนะครับในการบริหารจัดก,การเรื่อง CRM ซึ่ง Salesforce ก็ตอบโจทย์ในจุดนี้ได้อย่างดีอยู่แล้วแล้วก็มีบริการที่เป็น AI as a service เราจ่ายเท่าที่เราใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแบบแพ็กเกจใหญ่เหมือนองค์กรใหญ่ๆ พราะด้วยมันอยู่บนคลาวด์นะครับมันทำให้คัสซอมไม้แล้วก็สามารถสร้างบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างดีนะครับแล้วก็ปรับใช้กับธุรกิจในหลากหลายธุรกิจได้แล้วก็ไม่ต้องลงทุนสูงมากนะครับถือว่าก็เป็นจุดขายอีกจุดขายหนึ่งของเซ s f o r c e เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ i s t y l e ที่พวกเขาลงทุนพัฒนาขึ้นมา สำหรับเรื่องราวของเซลฟอร์ดไอสไตน์ใน EP นี้เนี่ยผมก็องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเคสอดี้ฐานธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้งพ o d b ี a n Apple Podcast Google p o d c a s t Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการปลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีในทุกๆตอนอยู่แด้วยครับทั้งไีก็ฝากกด Follow ฝากกด u b s c ไ i b e กันด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่ t อดทระดอน a s a r a b s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีดีอดแคตได้ดีให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ